ไรบ้างเป็นอะไรบ้างโมเมนต์ในวันนั้นก็เราเคยเล่าไปคร่าวๆแล้วที่ช่องค่ะก็เซอร์ไพรส์จริงๆเป็นแบบไม่ได้แพลนนะก็อยากเซอร์ไพรส์ก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ค่ะสัญญาณประกาศไว้ก่อนหน้านั้นแบบเขาก็มีท่าทีอะไรยังไงไม่มีเลยชุดนี้นั่นก็แบบเหมือนบินตามไปเพื่อเซอร์ไพรส์โดยเฉพาะตอนนั้นเขาพูดว่าอะไรจำได้ไหมเขาอึ้งค่ะจำได้แบบเหมือนเขาบอกว่าหนูให้เขาถ่ายรูปค่ะไปเดินสวนกันแล้วก็ตอนนั้นความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างตอนที่เขาพูดว่าแบบแต่งงานกันนะเหมือนมันยังอึ้งอยู่อะค่ะแล้วแบบรู้ตัวอีกทีคือน้ำตาไหลพาดคำว่าหูดับอะไรอย่างนี้มันมีอยู่จริงใช่ไหมคะมันเป็นความแบบตัวชาแบบช็อกอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราก็แบบไม่ได้คิดเหมือนกันว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้คือเรียกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆเลย 100% แบบแต่งตัวแบบพี่เกย์ขาสั้นๆไปเดินสวนแบบแต่ว่าน้องตอนนั้นคอสตูมไม่พร้อมก็เรียกว่าธรรมชาติสุดๆค่ะธรรมชาติI'm sorry.
อยากมีลูกก่อน30จริงๆตอนนี้เท่าไหร่กำลังจะ25แล้วถือว่าเป็นเบญจเพสที่ดีหรือเปล่าภาษาทุกคน25แต่หน้าไปแล้วแกไม่เหมือนแพทอยู่มานานไงก็เลยต้องแพทเองกำลังจะแต่ผมก็บอกว่าแต่งถ้าแพทหน้าไปแล้วพวกพี่ไม่เหลือแล้วนะโอเคไหมโอเคค่ะ